ังไม่ถูกใจในผลงานของตัวเองนะครับแต่โดยรวมเราก็ดีครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่เราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขที่ว่าข้อบกพร่องไปเรื่อยๆไปพัฒนาอีกเราต้องเจอทีมหนักอีกแบบนี้เอาเก็บชนะได้ก็ภูมิใจนะก็มีเจนิต้าครับมีเจนิต้าคนเดียวเลยยังไม่เข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาเลยยังไม่รู้จังหวะแต่ว่าก็เล่นด้วยกันมาปีแล้วก็เล่นแต่ปีนี้ก็ได้ปรับใหม่ก็ผมเองค่อยๆปรับไปเรื่อยเจนิต้าSo happy, to be here. It's like my second family, like Thailand. So especially I like to play with our team. It's like my family. Everybody's here. So last season I played with the same team. So it's so happy. It's good. You know, this is my first match when I come first. We play good, and I hope day by day praying with the match by match we will play good. He's a good guy, Sergey. He's a good player even also, and he's supporting me. And when we do training, he support me, and I do support him. And of course, he's a good player, and of course, good teammate. เราทำเสิร์ฟค่อนข้างดีในเซตแรกและเซตสองแต่ว่าจังหวะที่ต้องตีเปลี่ยนซึ่งวันนี้น้องพีไม่อยู่ก็เลยต้องเอาน้องนนท์วัย25ลงแทนพอเราทำเสิร์ฟได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เราทำโซนรับไม่ได้วัน3เมตรหลังเขาวันนี้เขาทำได้ดีมากเขาเล่นทุกเพย์ได้แต้มเกือบทุกเพย์เลยนะครับก็คือเราบล็อกไม่ได้แล้วก็โซนรับเราเอาเขาไม่อยู่นะครับก็เลยทำให้เกมค่อนข้างจะขาดนิดนึงโดยรวมเราไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานกับสิ่งที่น้องๆเขาทำไว้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมากกว่านี้ครับเกมนัดต่อไปนะครับก็เราก็ยังเจอศึกหนักอีกนะครับก็คือเจอทีมอันดับต้นๆของตารางครับแต่ว่าเราจะทำเสิร์ฟให้ดีกว่านี้แล้วก็พยายามวันหลักเราทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้ครับวันนี้ทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับเกมแรกของเลก2นะครับแล้วก็เรามาเจอยากุโซอันดับที่6แต่ว่าทิศที่แล้วที่เราเจอยากุโซก็เหนื่อยกว่าจะชนะยากุโซได้นะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยเรานักกีฬาเราไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะว่าเรากักตัวนะครับนอนโรงแรมต่างห้องละคนนะครับเพราะว่าเรากลัวจะมีโรคระบาดเข้ามาในทีมชายก็ถือว่าตอนนี้ก็เราหยุดเชื้อได้แล้วแล้วก็คิดว่าทิศหน้าเนี่ยเราน่าจะซ้อมได้เต็มที่โดยเฉพาะจานิต้าที่เพิ่งมาจากศรีลังกาแล้วก็มากักตัวที่กรุงเทพได้10วันแล้วก็ได้มาเจอทีมทั้งอาทิตย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้ซ้อมกับตัวเซตมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้ปล่อยให้เจต้าได้เล่นเต็มที่เลยเพื่อที่จะทำคุ้นเคยกับสนามแล้วก็กับเกมการแข่งขันของลีกเราแล้วก็สปีดบอลตัวเซตอันนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยคิดว่าเจต้าน่าจะมีกอจากการตีเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าบอลทำไทยเอาการรับลูกแรกของเราเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีทำให้เกมลูกเราไหลลื่นนะครับก็เหลืออีกจุดเดียวก็คือเจต้าในเกมลูกแค่นั้นเองนะครับน้องๆคนอื่นที่ยังอยู่สนามหรือเข้าสนามที่เป็นสำรองก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสเพราะว่าเรายังอยากให้เจต้าได้สัมผัสสนามด้วยคิดว่าแมตช์ต่อไปน่าจะสัมผัสเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องซ้อมโดยเฉพาะไดมอนด์ฟูดดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจออีก2อาทิตย์เจอไดมอนด์ฟูดก็ที่ว่าน่าจะเป็นเกมที่มันก็ฝากแฟนคลับติดตามเชียร์ทั้งทีมชายทีมหญิงของนครราชสีมาเกมนี้ด้วยครับครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ